ต้องผ่านอย่างนี้นะลูกกดลงไปแล้วก็ผ่านให้มันทั่วๆถูกทั่วๆนะใช่พ่อลูกทำอะไรกันนี่นะทุกทั่วอ๋อกำลังสอนลูกผัดข้าวผัดนะไหนดูสิสูตรมาม่านั่นแหละมาเสร็จแล้วเดี๋ยวดูได้ให้มาม่าชิมน่ากินจังเลยไหนเนี่ยต้องใส่ใส่ถั่วโรยหน่อยเหมือนที่มาม่าทำเลยลูกใส่หมูหยองด้วยใส่หมูหยองด้วยลองให้มาชิมดูสิว่าเขาผัดฝีมือฝีมือน้องเดียเป็นยังไงตักป้าหมาม้าหน่อยชิมหน่อยเป็นไงทำหมาม้าอร่อยไหมอร่อยมากเหมือนที่หมาม้าทำเลยลูกไหนลองชิมดูสิไหนอร่อยไหมชิมฝีมือตัวเองเป็นไงอร่อยไหมอร่อยให้ป้าชิมเนี่ยถ้าอร่อยนะโตขึ้นน่ะต้องกลับมาผัดข้าวผัดอร่อยอย่างนี้ที่ร้านนะข้าวผัดสูตรมาม่าอร่อยสุดในโลกเลยนะต้องกลับมาผัดช่วยป้าที่ร้านนะรู้เปล่าในถามมาชิมอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าป้าไม่ชอบของพวกนี้หรอกโหป้าลองชิมดูก่อนนะนะลองดูก็ได้นิดเดียวนะใช้ได้ใช้ได้เหรอป้าพี่รู้สาตั้งใจทำตั้งนานนะเนี่ยโอ้ยไม่เห็นอร่อยเลยเลี่ยนจะตายนี่สูตรของป้ามาเนี่ยป้ามาเนี่ยของโปรดหนูเนี่ยรู้สาใส่หมูหยองมันเยอะใส่มาเยอะเดี๋ยวก็หมดหรอกเออลองชิมดูเนี่ยหมูหยองทั้งนั้นเลยเนี่ยที่หนูชอบเนี่ยนี่แหละของโปรดละเออนี่ลุยบอลมันคลอดเลยนะเฮ้ยใช่เหรอนี่เจ็กวงไม่ดีใจแย่เหรอมันเหอหลานจะตายเอาลูกไม่ดูทั้งวันคุยแต่เรื่องหลานมันงั้นไว้วันไหนว่างๆเราไปหาหลานกันมั้ยล่ะก็ไปสิ
ล้วป้าไม่อยากมีแบบเจ็ดบุ้งเข้ามาหรอพูดอะไรไร้สาระน่ะฉันรีบกินไปฉันจะเก็บจานป้าไปโรงครัวแล้วใช่ไหมเนี่ยป้าไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนะเดียไม่มาทำแทนป้าสักทีไม่เห็นจะเกี่ยวเลยป้าเกี่ยวสิถ้าเดียไม่มาทำแทนป้าหรอกแล้วป้าจะวางใจปล่อยร้านได้ไงเดียขอหาประสบการณ์ก่อนแล้วกันป้านี่หามา3ปีแล้วยังไม่พออีกเหรอเดียเพิ่งได้เป็นซูเชฟเองอ่ะขอทำต่ออีกหน่อยไม่ได้หรออืมแล้ววันนี้ที่ทำงานเป็นไงบ้างก็ดีอ่ะแต่วันนี้เดียเจอลูกค้าเรื่องมากอ่ะเขาสั่งแบบสเต็กมีเดียมแรร์อะไรเงี้ยที่มันแบบไม่ได้สุกมากอะป้าแล้วพอไปเสิร์ฟใช่ปะก็บอกว่ามันดิบไปโคตรกวนตีนอะป้าเดียไม่โอเคอะลูกค้าก็แบบนี้แหละเดียรู้ดีนะวันนี้พีนมาห้ามไม่ทันนี่นั่นนะป้าแล้วนี่เดียจำแปะเมงได้มั้ยจำได้แม่แกอายุ80กว่าแล้วนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยป้าไปเจอแกออกกำลังกายตอนเช้าอ่ะนี่ป้าอายุเท่าแกมึงแข็งแรงเหมือนแกเลยไปเนี่ยป้าก็ไปออกกำลังกายแกบ่อยๆอ่ะนึกว่าไปออกบ่อยๆเนี่ยไปอาบน้ำนอนกันนะคุยเพลินๆอยู่แล้วป้าวันนี้ตื่นเช้าแล้วโตขึ้นแล้วบินออกจากรังไปเหลือเพียงแต่นกน้อยที่นับวันก็เริ่มจะโตขึ้นเหมือนกันวันหนึ่งรังของแม่นกก็เริ่มหนักและตกลงมาป้าเดี๋ยวมีอะไรจะบอกว่ามาสิป้าจำพีได้ปะเดียกำลังจะแต่งงานกับเขานะเดียเขารู้ไหมอ่ะป้ามีทุกอย่างให้เดียแล้วทำไมเดียถึงอยากไปลำบากกับมันอีกอ่ะพีทกับเดียคบกันมานานแล้วนะป้าอีกอย่างอ่ะพีทไม่ปล่อยให้เดียลำบากหรอกเขากำลังจะมีร้านเป็นของตัวเองแล้ว4ปีมันก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้นะนี่มันไม่ใช่ชีวิตคู่จริงๆนะ
ป้าก็ลองให้เดียไปอยู่กับเขาดิจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงอ่ะฝรั่งมันไม่เหมือนกับเรานะมันทำงานเพื่อตัวเองงั้นน่ะพ่อแม่มันยังไม่ดูแลเลยเห็นแก่ตัวป้าอย่ามาเหมารวมดิแสดงว่าจะทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวเหรอป้าก็ไปกับเดียดิไม่มีทางฉันไม่เป็นหมาเฝ้าบ้านให้มันหรอกแล้วไหนจะร้านที่นี่อ่ะใครจะทำป้ารู้มั้งป้าเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านเขาไม่ต้องเข้าร้านกันแล้วป้าเขาบริหารคนเอามีแต่ป้านี่แหละยังเปลืองแรงอยู่ทุกวันอ่ะคิดอย่างพวกเธอคงจะไปกันรอดอ่ะหวังจะแต่งงานจะเปิดร้านสมัยนี้ไม่มีใครเอากัดก้อนเกลือกินกันแล้วเฮ้อเจ้อก็เนี่ยเอาจริงๆป้าป๋าทำไมป้าไม่ลองเปิดใจให้พีทบ้างอะลองคุยกับเขาดูลองทำความรู้จักเขาดูบ้างอะป้าเฮียนี่แฟนเจ๊เดียบเพื่อนไปทางมันได้แล้วป่ะแต่นี่มือถือผมนะครับทำงานมันต้องใช้เหรอวะเออไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาคืนเฮียเออเดี๋ยวนี้มันหล่อขึ้นนะเมื่อก่อนเหมือนฝรั่งขี้นกเลยเหรอตอนนี้ก็ยังฝรั่งขี้นกเหมือนเดิมเลยอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันโอบเอวใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่านะเฮียผมถามจริงเหรอทำแบบนี้แล้วมันจะได้ผลจริงเหรไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ยืดเวลาไปได้หน่อยอ่ะเอารถไปซ่อมเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้มั้งงั้นวันมะรืนเดี๋ยวพีทเข้ามาคุยนะช่วงนี้ป้ายุ่งอ่ะไอ้บุ้งก็จะลาออกอีกเดียมาช่วยป้าดูร้านหน่อยแล้วงานแต่งเดียป้าเขาเลื่อนไปก่อนไงป้าเดียก็มาช่วยป้าคุมร้านดูก่อนนะถ้าป้าดูว่าเดียคุมได้อ่ะต่อไปจะจัดงานแต่งงานหรือจะเปิดร้านอะไรก็อาจได้ป้าพูดแล้วนะป้าซื้อให้สวยไหมเอาไว้ใส่ไปเวลาที่ทำงานที่ร้านอะเอาจริงดิป้าอะไรอะนี่ป้าซื้อให้เดียเอาไว้ไปใช้ที่ร้านอะเพราะยังไงเดียก็ต้องทำงานที่ร้านยาวอยู่แล้วไม่มีทางอะป้า
รับรองเลยเดียใช้ไม่เกิน2เดือนแน่นอนป๋าจะคอยดูว่าแต่มากินชากับป๋ามั้ยป๋ากินคนเดียวเหอะเอาหน่อยมากอันนี้ปกติวางไว้ตรงนี้อะค่ะใช่วันนี้เฮียเจกบุ้งอ้าวมาไงวะเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยนี่หลานเดียเป็นไงมั่งไม่ถามเจกเลยเว้ยมันสบายดีปอดใหญ่มันร้องทั้งวันนี่ว่าโตอีกหน่อยผมจะพามาเที่ยวศิลานะเฮียเดี๋ยวๆเจกเจกลาออกไปแล้วไม่ใช่หรอใส่ผ้ากันเปื้อนมาร้านทำไมเนี่ยก็ให้บุ้งช่วยสอนไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเดียคล้องแล้วค่อยให้ออกมาหลานนะกินเก่งแต่มันเลี้ยงไม่ยากกินเก่งเหมือนเจกนั่นแหละอ้าวลองทำดูจะบริหารงานใหญ่นะก็ต้องเริ่มต้นจากงานเล็กไปก่อนซื้อให้ก็เอาไปสิป้าปังตอมันหนักจะตายมีดเนี่ยก็หั่นได้เหมือนกันอะไม่ได้อาหารจีนใครเขาใช้มีดฝรั่งกันอะเห็นไหมง่ายกว่าเยอะป๋ากินข้าวพักก่อนยังไงร้านนี้ก็เป็นของเดียอยู่ดีอะเซนเซ่ไหมนะเดี๋ยวนี้ภาษีมรดกมันแพงเป็นอะไรฮะทำหน้าซิงเป็นตูดหมาเลยเจ๊ดป้าเขารักร้านนี้มากเลยเนาะก็ใช่อ่ะสิรักมากกว่าเดียอยู่เฮ้ยทำไมคิดแบบนั้นล่ะที่ชาป้าเขาไม่รักเดียนะเขาไม่ทำร้านนี้หรอกถ้าเดียไม่ทำร้านนี้ต่อเดียจะกลายเป็นลูกที่ไม่ดีป่ะพูดอะไรอย่างนั้นไร้สาระน่ะไปกินข้าวไป
เป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าอย่าคิดมากนะอะไรไม่ดีก็ปล่อยมันไปซะป๋าเดียตกลงรับร้านนะนั่นเลยป้าเอาเอกสารไม่ใช่นะอันนี้บัญชีเหรอเนี่ยมันเป็นบัญชีแล้วเราไม่จ่ายก็ร้านหรอกเนี่ยไหนเอาชิมซิอร่อยเนี่ยโอเคไอเดียมาเสนอนี่คิดมาทั้งคืนเลยเดียว่าถ้าร้านเรานะไปโคกับพวกไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีนะป๋าแล้วก็บางเมนูของร้านเนี่ยถ้าเราปรับให้รสมันแซ่บขึ้นเดียว่าเวิร์กป๋าอย่างพวกข้าวผัดระดาอะไรอย่างเงี้ยเดียว่าถ้าใส่น้ำพริกเผาเข้าไปด้วยนะอร่อยไอ้ไลน์แมนอะไรเนี่ยควรจะไปส่งถึงบ้านเขาอะป้าว่ามันชื่อหมดแล้วล่ะส่วนในเรื่องอาหารเนี่ยมันดีอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนทำไมอย่างข้าวผัดอะที่คนเขามากินร้านเราเขาก็ชอบรสชาติอ่อนๆของมันเหมือนที่ม้าเคยผัดให้เดียกินเนี่ยเดียไม่ชอบละคือเดียก็แค่มองว่าเราเนี่ยต้องจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆบ้างไม่งั้นวันหนึ่งลูกค้าเรามันก็หมดปะป้าดูยังแปลกเหม่งดีกินร้านเรามาเป็นสิบสิบปีเป็นไงตอนนี้เขาก็เสียแล้วปะป้าให้เดียไปติดต่อไลน์แมนก็ได้แต่ต้องเอารายละเอียดให้ป้าหน่อยเออป้าเห็นพี่เขาบอกว่าเขาอยากนัดป้ากินข้าวสักวันจันทร์ได้ปะวันจันทร์เหรอก็ต้องไปธุระเรื่องร้านเนี่ยป้าไม่ว่างฮัลโหลนี่อะไรแล้วใครจะดูร้านให้เหรอเดี๋ยวทานแครอทต่อเลยนะคะได้ครับเออเฮียเห็นลูกสาวเฮียเหม่งไหมนางสารนะพอพ่อตายไปนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วไปเอ้ยออกแรงหน่อยดิโอ้โหเฮียมันหนักนะช้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนงานใหม่หรอกก่อนมึงเปลี่ยนงานใหม่ผมว่าเฮียเปลี่ยนรถใหม่ก่อนดีกว่ามั้งโอ้ยเหนื่อยแทบขาดใจโหรถก็มาเสียอีกเท่าแก่บอกให้เปลี่ยนใหม่เป็นใหม่เฮียก็ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ก็มีไม่ต้องดาวเฮียก็ไม่เอาอีกโอ้ยเหนื่อยปวดมากเลยกินแล้วก็รีบสั่งไอ้หนู เอาข้าวผัดระดามาจานใหญ่นะแล้วก็คะน้าน้ำมันหอย
แล้วก็ไก่เม็ดมะม่วงเฮียวันนี้ลูกค้าเยอะเว้ยเอ้นี่ขนาดเราสองคนไม่อยู่นะเด็กคนนี้ถือว่าใช้ได้นะเท่าแก่นี่อะไรฉันบอกเลยใช่ไหมว่าห้ามเปลี่ยนสูตรอ่ะทำไมไม่ฟังกันบ้างอ่ะแค่ทำของเดิมไม่ดีมันยากนักเหรอแล้วไอ้การเปลี่ยนไปให้มันดีขึ้นอ่ะมันผิดมากเลยอ่ะป้าป้าไม่เห็นเหรอว่าลูกค้าเขาก็ชอบกันอ่ะแต่นี่มันร้านของฉันนะก็ป้าให้เดียแล้วไม่ใช่หรอป้าไม่เคยคิดจะฟังอะไรเดียเลยอ่ะป้าจะรังเดียไว้ทำไมวะเดี๋ยวเดีย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 มันไม่รู้เลยนะกูหวังดีมันขนาดไหนผมเข้าใจนะเฮียแต่เฮียก็ต้องใจเย็นๆหน่อยบางทีไปใช้อารมณ์กับเด็กแทนที่มันจะเข้าใจเรื่องจะเลวร้ายกันไปใหญ่นี่ทำไมไม่สนใจร้านขนาดนี้นะกูยกให้มึงดีกว่าอย่าเลยผมเองก็มีเรื่องจะบอกเฮียว่าผมจะขอออกถ้ามึงจะทิ้งกูไปอีกคนนะแล้วมึงถ้าอย่างนั้นผมขอพูดอะไรหน่อยไอเดียมันเป็นลูกเฮียก็จริงนะแต่เฮียก็ต้องไม่ลืมว่าไอเดียมันเป็นแค่ลูกThank you.
มาเดียกินข้าวจะไปโรงเรียนรีบสายแล้วนะอ่ะกินข้าวสักคำนะไปโรงเรียนไม่กินเอางี้ดีกว่าแอปป้าเล่าให้ฟังดีกว่ า, วาไหมนี่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกนกตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับพวกพี่ๆและแม่ของมันในรังน้อยๆรังหนึ่งทุกๆเช้าแม่นกก็จะบินออกไปหาอาหารมาป้อนพวกลูกนกทุกตัวเจ้าพวกพี่ๆของเจ้านกตัวนั้นอ่ะมันก็โตขึ้นโตขึ้นกันทุกตัวแล้วพอมันโตขึ้นมันก็บินออกไปสร้างรังใหม่กันสร้างรังใหม่จนสุดท้ายเหลือเจ้านกน้อยตัวนั้นและแม่ของมันแล้วเจ้านกน้อยมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกวันเลยมันตัวใหญ่ละป๊าการงานแต่งอ่ะใครเขาเอามาให้พ่อแม่กันนะคนหลังมีอะไรต้องบอกป้านะเก็บไว้คนเดียวมันจะไม่ดีทั้งแม่ทั้งลูกนะรังที่มันอยู่มันก็เริ่มแคบแล้ววันหนึ่งรังมันหล่นลงมาแม่นกขาหักแม่นกบินออกไปหาอาหารไม่ได้ลูกนกก็เลยไม่มีอาหารกินเจ้านกน้อยมันก็เลยต้องหัดบินด้วยตัวเองแล้ววันหนึ่งมันก็บินสำเร็จบินออกไปหาอาหารเองสร้างรังใหม่เองแล้วมันยังหาอาหารให้แม่ด้วยนะเบียอยากเก่งเหมือนลูกนกไหมเก่งก็กินข้าวเยอะจะได้โตๆเหมือนลูกนกนะนะป้าป้อนให้ดีกว่านี่ลองชิมดูThank you.
อากงก่อนว่าอยากกินอะไรอยากกินอะไรอากงอากงหัวแล้วไงคะ